สวัสดีครับโอมจากโอมุ35854นะครับก็วันนี้ไม่ได้วิ่งนะมีอีเวนต์พิเศษก็คือวันนี้จะไปบริจาคเลือดนะครับที่สภากาชาติก็จะเป็นคิวทุกๆ3เดือนนะวันนี้ก็ครบประมาณวันอะไรวะวันพฤหัสแต่ว่าทำงานก็เลยวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะก็เลยถือโอกาสรีบไปบริจาคเลือดก่อนดีกว่าก็นี่อยู่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะครับก็ต้นสายของเรือด่วนคลองแสนแสบเนาะก็เดี๋ยวขึ้นเรือไปแล้วก็ผมจะไปเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าที่สถานีอโศกเพราะว่าจากอโศกไปขึ้นที่สามย่านปุ๊บก็จะเดินนิดเดียวก็ถึงสภากาชาติแล้วใกล้สุดรถเมย์จะจากแถวบ้านไปนู่นก็ไม่มีเนาะก็เลยทางไปอย่างนี้ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปเรือแล้วเดี๋ยวก็เดินตัดเซ็นทรัลเวิลด์ตัดสยามไปก็น่าจะก็เดินตัดไปก็เดี๋ยวก็ถึงอังรีแล้วก็เดินเส้นอังรีไปถ้าเราจะประหยัดนะนั่งหลับสังนั้นน่ะเสียเส้นเลยกูกะว่าเดี๋ยวจะค่อยเดินมาเดินเล่นเซ็นทรัลเวิลด์ขากลับก็เอาเป็นว่าเดินเล่นก่อนแล้วค่อยไปก็ได้เนอะผิดแผนเล็กน้อยไม่ได้มานานจัดนะเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วไอช็อป Nike ที่ย้ายไปอ่ะกลายเป็นว่าช็อป Puma มาแทนนะครับคือตอนนี้อยู่ตรงหน้าสเก็ตเชอร์เนาะเนี่ยต่อจากสเก็ตเชอร์ปุ๊บเป็นพูม่าเลยไม่ได้มานานมากอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเลฟรันเนอร์ที่เป็นบูธเนาะจริงๆผมรักพูม่ามากนะครับแต่ว่ารองเท้าพูม่าแม่งโคตรเรียวเหลือเกินเรียวนี่คือประมาณว่าเท้ามันเหมือนแบบไม่ได้เผื่อความกว้างอะไรไว้ให้เลยอ่ะก็คือตัดตรงมากผมจะใส่ได้ก็คือผมต้องเผื่อไปอีก2เบอร์เนี่ยก็เลยแบบน้องโอมใส่ไม่ได้โอ้เดิมทีที่เป็นช็อปนิวบาลานซ์ตอนนี้เป็นช็อปออนว่ะโอ้โหโคตรเจ๋งแบรนด์สวิตอีกแบรนด์นะครับก็ช็อป Adidas ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากอันนี้ก็โอ้โหคู่นี้ก็น่าสนนะ Forward เนี่ยหน้าตามันเหมือนออนแต่ว่าโครงสร้างที่พื้นข้างในมันออกแบบคนละแบบเลยก็จริงนี่ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่ผมเคยสนใจนะฮะซาโลมอนนะครับซึ่งก็ดีเลอร์ชนะเลิศแต่ว่าปัญหาเดิมๆก็คือมีแต่เท้าเรียวผมชอบมากเลยอะไกด์ไลน์ทำไมลองแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกเล่นเลยว่าไปด้วยกันไม่รอดแน่ๆใส่ได้แบบว่าหน้ามันบีบอะแต่ตอนนี้มีไม่ใช่ไกด์ไลน์ดิชื่อกลายละไอ้กลายอะไรทักอย่างจำไม่ได้เดี๋ยวใส่ไว้ให้นะแต่ว่าเสียได้คือมันตอนนี้มีหน้ากว้างแล้วยังไม่ได้มาลองนะว่าแบบว่าใส่รอดป่าววะแต่ว่าแบบวันที่ใส่วันนั้นแบบมันก็ดีมากเลยอะ
นุ่มหนึบน่าลองแต่ว่ากลายเป็นว่าเนี่ยก็ตามนั้นแหละครับก็เลยต้องกลับมาบ้านเก่าอัลตร้าเหมือนเดิมนะฮะโอ้แบรนด์ที่หายไปนะครับนิวบาลานซ์ก็เดี๋ยวนิวบาลานซ์จะกลับมาเดือนกันยานะครับอีก1เดือนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะโอเคครับผมเดินมาถึงประตูทางเข้าสภากาชาดไทยแล้วแปลกมาแปลกๆเหมือนกันนะเพราะว่าปกติจะเดินตัดมาจากตรงสวภาเนาะอันนี้เข้าประตูหน้าเลยก็ปกติการบริจาคเลือดก็3เดือนครั้งหนึ่งนะครับให้ร่างกายได้รีเจนเนเรทก็จริงๆไม่ต้องที่นี่ก็ได้นะแต่ว่าตามเมื่อก่อนผมก็จะให้ที่เมื่อก่อนเป็นสมัยเป็นพ่อค้าสวนจตุจักรนะเขาก็จะมีรถเคลื่อนที่เป็นรถโมบายไปจอดอยู่ตรงหน้าสวนพอดีอ่ะตรงประมาณป้อมตำรวจด้านหน้านะด้านหน้าของสวนจตุจักรก็จะอยู่ตรงนั้นอ่ะเนาะเขาก็จะอยู่ช่วงประมาณ10โมงถึงประมาณบ่าย3มั้งถ้าจำไม่ผิดนะบ่าย2บ่าย3เขาก็เริ่มเก็บละหรือว่าถ้าได้ยอดตามที่เขาต้องการแล้วเขาก็เก็บถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะต้องเผื่อเวลาหน่อยนะเพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิด7โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งเนาะเลิกงานแล้วยังแวะมาได้แต่ว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิด8โมงครึ่งแต่ว่าถึงแค่บ่าย3โมงครึ่งเนาะผมเคยมาไม่ทันแล้วรอบนึงเขาบอกว่าเก็บของแล้วค่ะก็กลับบ้านไปนะครับกลับบ้านไปแห้วไปนะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าแรกก็ต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนให้บริจาคทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้บัตรของผมมาก่อนก็จะมีบัตรประจำตัวนะแล้วก็เขาจะเขียนไว้ว่าให้ครั้งที่เท่าไหร่ผมครั้งนี้เขามาครั้งที่61นะเดี๋ยวขอเขียนก่อนก็พอเราวัดความดันเสร็จเรียบร้อยคุณหมอเขาจะแม็กให้เนาะเราก็ไปที่เคาน์เตอร์เบอร์2ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เนาะครับผมเรียบร้อยครับ
ก็บชื่อนามสกุลค่ะภูมินันทรัพยากรครับขึ้นไปบริจาคข้างบนนะครับแต่ก็แวะกินน้ำก่อนโอ้ยน้ำละปริมาณน้ำก็สำคัญต่อการให้บริจาคเลือดกันเพราะว่าถ้ากินน้ำน้อยเลือดข้นก็เลือดก็ไหลช้านะก็จะบีบเป็นอยู่นานกว่าจะเต็มถุงนะครับขึ้นไปข้างบนกันแขนขวาครับขวานะครับขวาครับขวาจ้าขวาเลยค่ะอันนี้เลยนะครับโอเคครับครับผมโอเคครับ A few moments later โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับถ่ายข้างในก็ไม่สะดวกนะก็มาจับเรียบร้อยแล้วนี่ก็มารับของว่างนะครับบริจาคห้องตรงข้ามก็มารับของว่างไดก็โอเคครับบริจาคเรียบร้อยก็เดี๋ยวคงไม่ได้กลับไปที่นู่นแล้วก็เดี๋ยวผมก็คิดว่าขึ้นรถไฟฟ้าเอ้ยขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน
กลับไปลาดพร้าวน่าจะง่ายกว่าเนาะขี้เกียจเดินแล้วอ่ะก็เจอกันใหม่3เดือนหน้ามันบริจาคได้3เดือนครั้งเนาะก็ตามนั้นครับผมก็ยังไม่ได้เลิกวิ่งนะผมก็ยังวิ่งอยู่เพียงแต่ว่าตอนช่วงอาทิตย์ที่กลับมาจากตามมาราธอนอ่ะก็วิ่งได้อยู่อาทิตย์นึงแล้วเสร็จแล้วผมก็เป็นช่วงเข้าอากาศเปลี่ยนเข้าหน้าฝนหรือไงไม่รู้ที่ฝนตกเยอะๆก็พอดีภูมิแพ้ขึ้นแล้วก็เปื่อยหนักก็เลยแบบว่าหยุดรักษาตัวไปเป็นหวัดรอบนี้ภูมิแพ้รอบนี้หนักเหมือนกันนะเกือบ2อาทิตย์เนี่ยเพราะว่าพอเราหายใจไม่ออกใช่ไหมพอนอนเราพอจมูกเราตันปุ๊บเวลานอนก็ต้องหายใจทางปากหายใจทางปากเสร็จปุ๊บประมาณ3วันอ่ะโอเคเจ็บคอตามมาอย่างนึงกลายเป็นแบบพังไปหมดก็นั่นแหละครับเพิ่งรักษาตัวหายได้ดีอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็เลยเพิ่งกลับออกมาวิ่งยังซ้อมอยู่นะไม่ใช่หยุดวิ่งก็ยังวิ่งอยู่ครับแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าปลายปีเราจะลงอะไรเพิ่มอีกไหมเพื่อจะได้แบบว่ากระตุ้นตัวเองในการซ้อมเพราะว่าจริงๆมันแอบโบเหมือนกันนะช่วงอาทิตย์แรกที่กลับมาจากตรังแล้วอ่ะรู้สึกแบบเหมือนเราเคลียร์เป้าหมายของเราแล้วปุ๊บแม่งไม่มีเป้าหมายต่อไปมันก็ดูวงโวเหมือนกันนะมันก็แบบต่อให้มี100วันพันโลก็จริงแต่แบบพอรู้สึกอยากวิ่งมันก็ไม่ค่อยอยากวิ่งอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันก็ตอนนี้ก็ต้องมานั่งวิ่งเก็บชดใช้ช่วงที่พักรักษาตัวไปอีกเยอะเลยครับก็เดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวไว้หาวันไหนแบบลองรันแบบจัดๆหนักๆยาวๆสักบ้างแล้วก็ต่อวันเนี่ยบางทีก็แบบขี้เกียจวิ่งอ่ะเหมือนแบบผมวิ่งมาได้ครึ่งทางเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปออฟฟิศเลยหรือว่าตอนกลับบ้านที่เมื่อก่อนแบบช่วงเย็นๆเนี่ยจะวิ่งได้ยาวๆเยอะๆหน่อยก็กลายเป็นแบบวิ่งครึ่งทางแวะซื้อน้ำปั่นตรงตลาดหน้าบิ๊กซีลาดพร้าวนะก็แบบก็จะระเหยนิดนึงก็จะพยายามกลับมาเก็บให้เต็มระยะนะจะได้แบบว่าครบเร็วๆขาดอีกตั้งเยอะเลยมีเวลาเหลือเวลาก็รันไปทุกวันด้วยนะครับ100วันพันโลนี่กิจกรรมที่แบบว่าเร่งโตมากๆอ่ะก็คือถ้าคุณผ่าน100วันพันโลได้ก็เลเวลอุ่นอัพแน่นอนอ่ะคราวที่แล้วพ่อป่วยซะก่อนนะก็เลยไม่ได้เก็บรอบนู้นเก็บไม่ครบหวังว่ารอบนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะจะพยายามเก็บให้ครบให้ได้นะโอเคเจอกันโอกาสหน้าครับผมขอให้ช้อปปิ้งกันอย่างมีสติแล้วก็วิ่งกันอย่างมีความสุขนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับผมสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย